กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเทคนิคการคั่วเส้นให้หอมกระทะที่ใช้ต้องเป็นกระทะทรงกระทะจีนแล้วก็ต้องใช้แก๊สในการคั่วเพราะมันจะได้หอมถ้าคุณมีเตาถ่านยิ่งดีหลายคนจะบอกว่าโอ๊ยเส้นใหญ่ต้องคลุกกับซีอิ๊วดำแต่ว่าลองสูตรนานๆนะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ยีเส้นใหญ่กับซอสให้กระจายตัวให้ทั่วกันจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันค่ะคุณผู้ชมกระทะร้อนๆใส่เส้นใหญ่ลงไปค่ะสังเกตว่านาจะใช้แค่ปลายตะหลิวในการเขี่ยเส้นออกมาบางคนก็จะผัดจนกระทั่งเขาเริ่มไหม้นิดหน่อยเพื่อให้มันหอมๆเราจะได้กลิ่นหอมๆของเส้นละตอนนี้จากนั้นเดี๋ยวขออนุญาตกลับเส้นหน่อยนึงค่ะเส้นใหญ่ราดหน้านานาไม่ธรรมดานะเพราะนานาใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยคุณผู้ชมขออนุญาตปิดฝานิดนึงนะคะนานาอยากให้ไข่แดงของเราสุกนิดหน่อยแล้วก็หรี่ไฟอ่อนโอ้ยหอมจังเลยเอาละเปิดฝาออกมานะคะขอบข้างล่างเขาจะเกรียมๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนานาจะตักเส้นใหญ่ของเราลงจานเสิร์ฟก่อนปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำราดหน้ากันค่ะหลังจากได้เส้นกรอบหอมๆแล้วเราจะมาทำตัวน้ำราดหน้ากันค่ะน้ำราดหน้าทั่วไปเนี่ยใช้น้ำมันกระเทียมแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวอร่อยแต่ถ้าเกิดใส่เยอะเนี่ยเขาจะมีรสเค็มระมัดระวังเรื่องการบริโภคโซเดียมด้วยนะผัดจนกระทั่งเต้าเจี้ยวของเราเริ่มหอมกระเทียมกับเต้าเจี้ยวหอมแล้วคุณผู้ชมใส่น้ำน้ำเริ่มเดือดแล้วเราค่อยใส่หมูกันน้ำเดือดแล้วใส่หมูของเราลงไปหมูหมักของเราถ้าใช้เสร็จแล้วไม่หมดเนี่ยนะคุณผู้ชมนำเข้าตู้เย็นได้รอจนกระทั่งหมูของเราเริ่มสุกนะแล้วเราก็ปรุงรสค่ะสังเกตว่าไข่ขาวและแป้งมันในเครื่องที่หมักหมูจะทำให้น้ำซุปของเราเป็นสีออกขาวๆเลยข้อดีเนี่ยคือเขาทำให้ซุปของเราข้นด้วยกลิ่นน้ำมันงาตรงนี้หอมมากเลยมาเดือดแบบนี้แปลว่าเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวนาปรุงรสแล้วนะซอสปรุงรสนะคะพริกไทยป่นใส่เยอะหน่อยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายค่ะราดหน้าจะมีรสหวานๆนิดหน่อยคนอีกครั้งนะคะทิ้งให้เดือดอีกแป๊บหนึ่งเอาให้มั่นใจว่าหมูของเราสุกแน่ๆจากนั้นเนี่ยนะคะก่อนใส่แป้งนานาใส่น้ำมันงาจากนั้นนะคะแป้งข้าวโพดผสมน้ำใส่ลงไปแล้วก็คนหลังจากใส่เสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกรอบนะตัวน้ำราดหน้าเราจะได้ไม่เป็นแป้งๆเวลารับประทานค่ะโอเคหมูเน้นๆราดหน้ารับประทานคู่กับควงเครื่องจิ้มแบบนี้อิ่มอร่อยไปอีกหนึ่งมื้อค่ะรับรองเลยล่ะว่าหมูหมักสูตรนี้จะทำให้ราดหน้าของคุณพิเศษไม่แพ้การไปกินที่ร้านดังๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการกินได้ก็กินช่วงหน้าอาจารย์นิสักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะเอาล่ะตักแกงฟักทองของเราแกงกะหรี่อุ้ยตายน่าทานนะคุณผู้ชมไม่ข้นเกินฟักทองอุดมไปด้วยวิตามินเอนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมดูสิน่ารับประทานมากคุณผู้ชมคะรีบทำรับประทานวันนี้เลยนะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมเคยไหมครับ
ทำอาหารรับประทานกันในครอบครัวมีความสุขชื่นมื่นอาหารก็อร่อยอร่อยแต่พอถึงเวลาเก็บล้างซิอุตายหงุดหงิดแทบจะหมดเลี่ยวหมดแรงก็เพราะว่าอุปกรณ์งานครัวของเราบางทีอุ้ยก็เต็มไปด้วยคราบติดเกลือกังที่แบบล้างธรรมดาก็ไม่ออกวันนี้จะนิสักมีเคล็ดลับการทำความสะอาดกระทะจีนไวทลัก30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายมาฝากคุณผู้ชมครับกระทะจีนไวทลัก30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายทำความสะอาดง่ายเพราะรอยต่อเรียบเนียนด้วยการเชื่อมที่ทันสมัยรับน้ำหนักได้มากและผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานไม่ต้องกังวลเรื่องคราบสะสมวิธีทำความสะอาดง่ายๆโดยไม่ต้องรอให้กระทะหายร้อนก็ทำความสะอาดได้ทันทีหรือจะแช่น้ำทิ้งไว้ก็ล้างออกง่ายไม่ต้องใช้ฝอยขัดหม้อหรือไบรท์สำหรับขัดใช้เพียงฟองน้ำก็พอเพื่อป้องกันไม่ให้กระทะเกิดรอยขีดข่วนเมื่อล้างเสร็จแล้วควรใช้ผ้าแห้งที่ไม่มีเศษขุยหลุดเวลาเช็ดเช่นผ้าไฟเบอร์ผ้าดิบผ้าซาลูหรือผ้านาโนเช็ดให้แห้งก่อนที่จะเก็บจะได้ไม่เกิดคราบหยดน้ำที่ตัวกระทะกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายกระจายความร้อนได้ดีด้ามไม้สักแข็งแรงจับถนัดมือปลอดภัยไร้สารเคลือบทำความสะอาดง่ายคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมาลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านเจทู่คลองเตยร้านตั้งอยู่ที่คลองเตยซอย4และสาขาสวนเพลินมาร์เก็ตหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เจทู่คลองเตยสวัสดีค่ะดิฉันเจทู่คลองเตยมาจากร้านเจทู่คลองเตยซึ่งวันนี้เรามาร่วมโครงการลดเค็มเพื่อสุขภาพนะคะอาหารของเรานำเสนอในวันนี้ข้าวมันไก่เย็นตาโฟถึงแม้ว่าเราจะปรับความเค็มลงแต่ความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมเมนูข้าวมันไก่ปริมาณโซเดียมจานนี้รวมข้าวมันไก่น้ำจิ้มและน้ำซุปโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,364 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,956 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% จริงๆซิกเนเจอร์ที่ร้านก็จะเป็นบัวลอยเผือกแกงเขียวหวานปลากายเนื่องจากวันนี้สนใจในเรื่องของการลดความเค็มเพื่อสุขภาพและก็อยากจะนำเสนออาหารที่เราขายอยู่นี้ลดความเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าทุกคนเมนูเย็นตาโฟโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,528 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,164 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ